หลังจากที่น้องฮูโอเข้ามาในเกมให้พวกเราได้สุ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมอีกไม่นานนี้นะครับก็จะถึงเวลาของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวอย่างพี่อาเจนติอัศวินในไรเกนโตและก็เจฮันย่านะครับหรือว่าเจใหญ่สุดสวยของสำนักเทนลอร์ดคอมมิชชั่นซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่ผมมีความตั้งใจเนี่ยจะมานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทั้ง2ตัวละครนี้นะครับว่าทั้ง2ตัวละครนี้นะครับก่อนที่จะเข้าจริงเนี่ยมีความน่ากดไหมนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างกันนะซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดเพจพมดเครเวอร์เปย์ไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพจพมดเนี่ยรับเติมทั้งเกมเคนซินิแมทแล้วก็โฮงไกซาเรลเลยนะครับใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับในการเติมเกมแล้วก็ไม่ใช้ข้อมูลในดีพาร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่สนใจอยากใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการไอดีดองเพชรดองโลคุ้มๆเนี่ยสามารถไปจัดการได้ที่ร้านตูมตามช็อปเลยนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยมีแพ็กเกจเริ่มต้นไปแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับหรือใครนะครับที่ไม่ชอบสุ่มเริ่มต้น10บาทเนี่ยก็มีแพ็กเกจอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับและถ้านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีเกมหลากหลายมากๆเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกใช้บริการกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากใครสนใจอยากใช้บริการผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันทั้ง2ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในส่วนแรกนะครับผมก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากอาร์เจนติกันเนาะสวินของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยละคร4ดาวอย่างฮันย่าเลยนะครับก่อนที่ว่าเราจะไปพูดถึงทั้ง2ตัวนี้นะครับผมต้องบอกแล้วว่าทั้ง2ตัวนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าผลของโพลนะครับที่ผมสอบถามไปในแถบชุมชนเนี่ยจะชี้ไปทางการฆ่าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อว่าก็มีใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะกดตัวละครอย่างอาร์เจนตินะดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากทำคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์เนาะช่วยตัดสินใจนะครับก่อนตัวละครเข้ามานะแต่อาจจะต้องการเหตุผลรองรับสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราสบายใจมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับตัวละครอย่างอาร์เจนติเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับเพราะเขาเป็นตัวละครดาเมจกายภาพเลยนะครับผ่านปัญญาด้วยนะโดยความสามารถที่สำคัญนะครับหรือว่าจุดเด่นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่อัลติเมทสกิลนะครับสามารถกดใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะซึ่งในรูปแบบแรกนะครับก็จะมีการทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับเป็นดาเมจหมู่นั่นเองนะครับผมแล้วในรูปแบบที่2นะครับจะมีการทำดาเมจหมู่เนี่ยที่แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการทำดาเมจเพิ่มเติมแบบสุ่มเข้าไปด้วยนะแล้วก็พาสซีฟที่สำคัญนะครับเมื่อเราโจมตีปกติไปนะครับหรือว่าใช้สกิลอัลติเมทก็ตามนะครับจะมีการฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็ได้รับบัฟเพิ่มอัตราคริตตามจำนวนศัตรูที่โดนโจมตีไปด้วยนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเนาะเพราะว่าตัวละครอย่างอาร์เจนตินะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับค่าฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคนะครับต้องบอกว่าหล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเมื่อเรากดใช้งานจะสาดแสงความงดงามนะครับใส่ศัตรูบริเวณรอบๆเลยนะและนั้นยังไม่พอในศัตรูยังติดสถานะมึนงงนะครับหรือว่าแบบหลงไหลในความงดงามของพี่แกนะครับหรือว่าแสบตาในนะคุณง่ายๆนะครับและศัตรูเนี่ยก็จะไม่สามารถโจมตีใส่เราได้นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยจะทำดาเมจหมู่กายภาพพร้อมฟื้นฟูพลังงานให้กับพี่อัญชติตอนเริ่มการต่อสู้เลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าสกิลเทคนิคเนี่ยส่งเสริมความสง่างามของพี่แกจริงๆนะครับนะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือเจ๊ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับหรือตัวละครอย่างฮันย่านั่นเองนะโดยตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครกายภาพในผ่าปราสาทนั่นเองนะครับตัวละครสุดสวยของใครหลายๆคนนะครับที่ผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับสามารถใส่ได้หลากหลายทีมมากๆเลยนะโดยเบื้องต้นนะครับเราเริ่มจากสกิลต่อสู้กันก่อนเลยนะครับที่จะสามารถทำดาเมจเป้าหมาย1ตัวนะครับหรือว่า1เป้าหมายเนี่ยแล้วก็จะทำให้ติดสถานะพันธะนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยที่มีสถานะนี้บนหัวนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะแถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อเพื่อนในทีมของเราเนี่ยมีการโจมตีปกตินะครับใช้สกิลหรือว่าทำให้ตายก็ตามนะจะมีการฟื้นฟูแต้มสกิล1แต้มขึ้นมาได้เลยนะครับโดยจากที่ผมดูไลฟ์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการเติมแต้มสกิลนี้ใช้ได้กี่ครั้งหรืออะไรอย่างไรนะแล้วก็ในส่วนห้าไม้ตายนะครับก็จะมีการบัฟความเร็วแล้วก็พลังโจมตีเพื่อน1คนในทีมด้วยนะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆนะใส่ได้หลายทีมสุดๆเลยในส่วนถัดมานะครับจะมีการพูดถึงข้อดีและข้อสังเกตโดยสั้นๆนะครับเพราะตัวละครเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาจริงๆเนาะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วก็การดูจากพวกของสกิลนะครับโดยรวมแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมมองว่าตัวละครครึ่งหลังอย่างอาร์เจนตินะครับอยู่ในเกมที่เก่งใช้ได้เลยนะครับถ้ามองจากความสามารถนะแต่ว่าทางผมเองนะครับต้องรอเทปตัวละครตอนเข้าเกมกันอีกทีนึงนะครับนะเพราะเราต้องดูว่าตัวละครอย่างพี่แกเนี่ยรับมือสถานการณ์แบบไหนได้บ้างนะครับและเรื่องบัฟจากพรสวรรค์ของพี่แกนะครับที่ผมฟังจากไลฟ์เนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเหมือนว่าจะได้บัฟตามจำนวนสูตรที่เราโจมตีด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์มอนเดี่ยวเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับกลายเป็นว่าเวลาเจอมอนเดี่ยวเนี่ยอาจจะต้องปั้นพี่อาร์เจนตินะครับหรือว่าพี่สุดหล่อของเราเนี่ยให้มีค่าคิเรตนะครับหรือว่าตาคิอยู่บ้างนะให้พอดีสมดุลนะครับไม่ง่ายจะเสียดาเมจเพราะไม่ติดคลีก็ได้นะแล้วก็ตัวละคร4ดาวสุดสวยอย่างฮันย่านะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี้อยู่ในเกณฑ์ตัวละครตัวอย่างนะครับอย่างผู้ช่วยเลยนะที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนำน้องแกไปเล่นด้วยนะครับอาจไม่ต้องใส่รองเท้าความเร็วแล้วก็ได้เลยนะครับแถมความสามารถที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับก็เป็นตัวเจนแต้มสกิลได้ดีอีกด้วยนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับก็ยังมีเรื่องน่าสงสัยของสกิลอัลติเมทอยู่ในนะครับที่ส่วนตัวเนี่ยอยากรู้ว่าการบัฟความเร็วเนี่ยจะคิดจากความเร็วพื้นฐานของเจ๊แกนะครับหรือว่านำเซตัสความเร็วทั้งหมดมาบัฟหรือยังไงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอตัวเข้าอีกทีนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นโดยคร่าวๆนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นแบบที่2อย่างที่กล่าวไปนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่ควรตามหาแล้วก็ควรมีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับก็จะมีตัวละครที่ไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขเหมือนแอสตาอีกแล้วนะครับนะแถมไม่กินแต้มสกิลด้วยโคตรดีเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนนี้นะครับผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะกำลังรอฟังอยู่นะครับซึ่งเป็นบทสรุ
ปนั่นเองนะครับแล้วก็ในบทสรุปแรกนะครับก็จะเป็นของตัวละครอย่างอาร์เจนตีนั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยความคุ้มค่านะผมจะให้อาร์เจนตีเนี่ยอยู่ในเกมที่เก่งใช้ได้เลยนะครับในมุมมองของผมเองนะครับคิดว่าพี่แกค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะแต่ว่าในบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับบางสถานการณ์เนี่ยที่เราเจอมนเดี่ยวบ้างนะครับผมคิดว่าพี่แกเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ว่าเนื้อหาในทั้งหมดนี้นะครับเราต้องลองเทสดูก่อนนะครับว่าตัวละครพี่แกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับตัวละคร4ดาวอย่างฮันย่าเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรมีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเก่งจริงๆนะถึงขั้นอาจจะโกงเลยก็ว่าได้นะที่ต้องรอดูอีกทีนึงเหลือแค่บางเรื่องนะครับที่ผมต้องไปเทสตัวละครนี้นะครับอย่างเช่นทําไม่ตาที่บอกไปเนาะโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าตัวละครครึ่งหลังอย่างอาร์เจนตีเนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวดาเมจกายภาพเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนตัวละครอย่างฮันย่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็ไม่ใกล้การันตีเกินไปนะครับก็อยากให้กดเก็บไว้นะครับว่าครบเครื่องจริงๆนะและเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับว่าตัวละครเนี่ยยังไม่ได้เข้ามานี่นะโดยเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากไลฟ์แพทนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนกว่านี้นะครับแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับรอชมคลิปไกด์ของผมได้เลยนะครับผมจะทำการเทสตัวละครนี้อย่างละเอียดเลยนะซึ่งในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับและหากว่ามีเนื้อหาตรงไหนเนี่ยที่ผมพูดผิดไปนะครับหรือว่ารีเสิร์ชผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนั้นเนี่ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็บ๊ายบายนะครับ